สวัสดีค่ะดิฉันคุณครูกมลรัตน์ฉิมพาลีนะคะคุณครูโรงเรียนถนนหักพิทยาคมค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็จะนำประสบการณ์ที่ได้รับจากการเข้ารับการพัฒนาตนเองนะคะในโครงการครูปองครูค่ะมาเล่าสู่กันฟังนะคะว่าจะนำแนวคิดนี้นะคะมาใช้ในห้องเรียนอย่างไรค่ะก่อนอื่นเลยนะคะตัวดิฉันเนี่ยเลือกหลักสูตรนะคะระบบสมองกลฝังตัวด้วย IoT Smart Farmเพื่อส่งเสริมสมรรถนะการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน STEM ศึกษา STEM Education เพื่อตอบสนอง Thailand 4.0 ค่ะเหตุผลและหลักการที่เลือกหลักสูตรนี้นะคะเนื่องจากตนเองเนี่ยจะต้องรับผิดชอบเป็นผู้ประสานงานเกี่ยวกับโครงการ STEM ศึกษานะคะทำให้พยายามที่จะค้นหาว่ามันจะมีกิจกรรมอะไรนะคะที่เราจะสามารถนำมาใช้ในการเรียนการสอนได้ค่ะและเมื่อพบหลักสูตรนี้นะคะก็พบว่ามีการบูรณาการเรื่องของ IoT ค่ะหรือว่า Internet of Things นะคะซึ่งเป็นสิ่งที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยค่ะ Internet of Things ก็คือว่าสิ่งของต่างๆเนี่ยจะเริ่มเชื่อมโยงกับอินเทอร์เน็ตเนี่ยมากขึ้นนะคะยกตัวอย่างง่ายๆเลยค่ะในชีวิตของเรานะคะเวลาที่เราไปร้านอาหารร้านกาแฟนะคะถ้าร้านไหนมี Wi-Fi เนี่ยเราก็จะเลือกร้านนั้นใช่ไหมคะเพราะว่ามนุษย์เราเนี่ยเริ่มมีการเชื่อมต่อด้วยอินเทอร์เน็ตมากขึ้นนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าในหลักสูตรเนี่ยได้ทำกิจกรรมอะไรบ้างนะคะไปดูกันเลยค่ะค่ะสิ่งแรกที่จะต้องแนะนำเลยนะคะนั่นก็คือเว็บไซต์ของหลักสูตรค่ะชื่อว่า IoT Internet of Things นะคะ Object Training 2018ค่ะสำหรับบทเรียนก็จะอยู่ตรงที่เข้าสู่บทเรียนตรงนี้ค่ะก็เข้ามาเลยนะคะในส่วนของนะคะหลักสูตรเนี่ยก็จะมีส่วนต่างๆที่ครบถ้วนสำหรับหลักสูตรนะคะอย่างเช่นว่าเราอยากรู้ว่าเอ๊ะ Internet of Things คืออะไรเนี่ยเราก็กดที่เมนูนี้นะคะก็เข้ามาดูว่าอ๋อ Internet of Things คืออะไรนะคะก็จะบอกว่าสิ่งต่างๆเนี่ยเห็นไหมคะมันเริ่มเชื่อมโยงด้วยอินเทอร์เน็ตได้แล้วนะเราสามารถที่จะสั่งเปิดปิดไฟที่บ้านโดยผ่านมือถือได้อะไรเงี้ยค่ะแล้วเขาจะบอกความสำคัญว่านี่นะนะคะเรื่องอินเทอร์เน็ตออฟติงเนี่ยมันจะเริ่มสำคัญมากนะคะในยุคปัจจุบันแล้วก็ยุคอนาคตด้วยนะคะแล้วมันมีอุปกรณ์อะไรบ้างล่ะที่เราจะได้เรียนรู้ก็จะอยู่ในหัวข้อนี้นะคะจากนั้นเนี่ยเขาก็จะมีการสอนเรื่องของดีไวซ์กับซอฟต์แวร์นะคะว่ามีตัวอุปกรณ์อะไรบ้างมีซอฟต์แวร์อะไรบ้างนะคะสอนเรื่องดิจิตอลกับแอนาล็อกนะคะว่าการประมวลผลระหว่างดิจิตอลกับแอนาล็อกเนี่ยมันแตกต่างกันอย่างไรนะคะมีแล็บค่ะนี่ก็เข้ามาดูที่แล็บได้เลยนะคะตัวแล็บเนี่ยเขาก็จะอธิบายอุปกรณ์ซึ่งก็คือเจ้ากล่องนี้นั่นเองนะคะซึ่งเราจะได้อุปกรณ์มาเป็นกล่องนี้ค่ะนะคะจากนั้นเนี่ยเขาก็จะแนะนำนะคะแต่ละตัวนะคะโดยที่แบบมี YouTube ด้วยนะคะถ้าใครแบบไม่อยากอ่านก็ดู YouTube ได้นะคะซึ่งแล้วก็มีโค้ดบอกไว้ด้วยนี่ค่ะเราก็สามารถที่จะ copy โค้ดเนี่ยลงไปได้นะคะค่ะอันนี้ก็คือตัวเว็บไซต์นะคะต่อไปไปดูกิจกรรมกันเลยค่ะในหลักสูตรนะคะจำง่ายก็คือ IoT เนาะ Internet of Things นะคะอยู่ที่กระบี่นะคะตอนนี้นะคะถ้าครูชีวะทำได้ครูสาขาอื่นต้องทำได้ค่ะอันนี้เราก็เล่นฝึกเล่นเซอร์โวนะคะเราต้องเขียนโปรแกรมลงไปในโปรแกรมของเขาก่อนนะคะแล้วเขาก็จะเราก็จะสามารถที่จะแบบว่าคอนโทรลนะคะนี่เห็นไหมคะมันจะหมุนไปตามที่แบบมันจะหมุนไปตามแบบเหมือนระดับวอลลุ่มของเรานะคะนะเห็นไหมคะนี่กว่าจะได้นะคะอันนี้คุณครูมาช่วย3คนเพราะว่าดิฉันแบบว่าเขียนโค้ดไม่ครบนะคะมันต้องให้ครบกระบวนการนะคะนี่เลยค่ะจากนั้นเราจะฝึกเขียนในซอฟต์แวร์ของ Arduino นะคะซึ่ง Arduino ก็คือ Micro Controller บวกกับ Development Board นะคะแล้วก็ Programming Platform นะคะซึ่งจะช่วยเราสามารถที่จะเขียนโค้ดคำสั่งเข้าไปในตัวโปรแกรมนี้นะคะจากนั้นตัวโปรแกรมนี้ก็จะส่งต่อไปยังดีไวซ์ที่เซตไว้นะคะจะทำให้เราสามารถออกคำสั่งให้ไฟติดเสียงออดดังหรือว่าการลดการเพิ่มของอุณหภูมิเนี่ยมีผลต่อการเตือนแจ้งเตือนได้นะคะนั่นเองค่ะในระหว่างการอบรมนะคะทางทีมวิทยากรเนี่ยก็จะแนะนำแหล่งเว็บไซต์หรือว่าโปรแกรมต่างๆที่มีประโยชน์สำหรับการจัดการเรียนการสอนนะคะอย่างเช่นการเริ่มต้นด้วยการใช้ code.org หรือว่า Fogorithm ค่ะ
เมื่อได้รับการอบรมจากหลักสูตรนี้แล้วนะคะสิ่งที่ดิฉันจะนำมาพัฒนาในห้องเรียนกับนักเรียนนั่นก็คือว่าการพัฒนาเรื่องระบบการคิดค่ะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่แค่การใช้เทคโนโลยีนะคะแต่ว่ามันคือการฝึกการคิดให้เป็นระบบค่ะโดยจะให้เด็กๆเนี่ยได้ลองเล่นเกมจาก code.org ก่อนนะคะเพื่อเขาให้เขาได้เรียนรู้กระบวนการคิดแล้วก็รู้จักคำว่าอัลกอริทึมนะคะโดยการเล่นเกมเด็กจะได้รู้สึกว่าไม่ได้ถูกบังคับนะคะแต่ว่าเหมือนได้เล่นนะคะแล้วจากนั้นเนี่ยเอาค่อยๆพัฒนาระบบการคิดของเขานะคะและที่สำคัญสำหรับนักเรียนชั้นม.5นะคะเรียนเรื่องพืชอยู่ก็จะได้เด็กเนี่ยได้ลองคิดเรื่องของสมาร์ทการ์เดเล่นดูค่ะอันนี้ก็เป็นประสบการณ์นะคะที่ได้จากการอบรมในคูปองครูครั้งนี้ค่ะสวัสดีค่ะทิมคุก CEO ของ iPhone ได้กล่าวว่าการเรียนเขียนโค้ดสำคัญไม่น้อยไปกว่าการเรียนภาษาอังกฤษเพราะจะเป็นภาษาสากลที่ใช้สื่อสารกับทั้งโลกค่ะThank you.